เด็กชายเดชาถูกยิงคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นทางเจ้าหน้าที่เองเนี่ยเขาได้มีการเข้าไปติดตามหาตัวคนร้ายมันจะมีภาพคนร้ายที่ตำรวจจับได้เรียบร้อยแล้วคนร้ายรายนี้ชื่อว่านายอนวัฒน์หรือว่าในมาร์ชอายุ20ปีคุณผู้ชมดูผังที่เรากำลังทำให้ดูตรงนี้ฮะผังตัวนี้กำลังจะบอกว่านายอนวัฒน์เองเนี่ยเป็นมือปืนเขาจะไปเล่นกลุ่มเพื่อนของเด็กชายเดชาแต่ปรากฏเด็กชายเดชาดันไปอยู่ในกลุ่มหมอลำไปเที่ยวหมอลำแล้วเดชาไม่ได้เป็นคนที่จะถูกหมายหัวแต่จังหวะที่ยิงไปมั่วๆมันไปโดนเดชาตายล่าสุดวันนี้เขาคุมตัวนายอนวัฒน์เนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพเดี๋ยวให้ฟังเสียงนายอนวัฒน์ตอนพูดสักนิดนึงเพราะสุดท้ายน่าจะยิงผิดตัวใช่ไหมผมไม่เคยตีเพื่อนเคยตีผมไหมครับเคยตีกันครับอ๋อแต่ผมไม่เคยตีเพื่อนเนี่ยมีแต่เพื่อนตีผมครับเขาเรียกว่าดักซุ่มครับอ๋อตั้งใจเลยใช่ไหมครับไม่ได้เจตนาครับไม่ได้เจตนาอะไรครับขนาดเดียวกันคุณผู้ชมครับเมื่อจับกลุ่มมือปืนได้เรียบร้อยดูหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งวงจรปิดเมวงจรปิดค่ะก็จะเห็นวันที่เกิดเหตุก็คือ21ตุลาคมนะคะตอน 01:58 นาทีค่ะจะเห็นว่าทางด้านกลุ่มของผู้เสียชีวิตนะคะได้มีการยกพวกมาแล้วก็ปรากฏว่ามาดูหมอลำเสร็จแล้วมีปัญหากับทางด้านของกลุ่มผู้ก่อเหตุค่ะจะเห็นภาพนะคะก็คือจะมีทั้งกระบะทั้งมอเตอร์ไซค์มาเป็น10คันเกือบ30คันค่ะหลังจากนั้นมีการถล่มกันเกิดขึ้นระหว่างสองฝ่ายมีเสียงระเบิดปิงปองแล้วก็เสียงปืนค่ะเห็นกลุ่มผู้เสียชีวิตเนี่ยโอ้โหก็มาเป็นกลุ่มเยอะมาเป็นกลุ่มมีทั้งกระบะแล้วก็มีทั้งมอเตอร์ไซค์แล้วเดี๋ยวสักพักจะมีเสียงปืนดังขึ้นเพราะว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุจะซุ่มข้างทางยิงปืนออกมาแสดงว่ากลุ่มคนตายก็มากันเป็นฝูงใหญ่ใช่ค่ะแล้วก็น่าจะมีปัญหากับพวกก่อเหตุใช่ผู้ก่อเหตุก็ดักซุ่มอยู่ข้างทางเสร็จแล้วปรากฏกระสุนไปเข้าทางด้านน้องเดชาที่เสียชีวิตน้องอายุ14ปีซึ่งอยู่ขบวนหลังๆแล้วก็เข้าที่ท้ายทอยจนกระทั่งเสียชีวิตเปิดภาพวันนี้ตอนพาไปค้นเอาปืนหน่อยนะฮะเพราะหลังจากยิงเสร็จคุณผู้ชมฮะเขาพาไปทำแผนปรากฏว่าอาวุธปืนที่ฆ่าเด็กชายวัย14ถูกเอาไปฝังไว้ที่โกดังเก็บลงศพแห่งหนึ่งที่ทางผู้ต้องหาทำงานอยู่มีภาพตอนไปค้นโกดังลงศพด้วยใช่ไหมเดี๋ยวลองให้ดูหน่อยเนี่ยนะฮะแล้วไปยึดปืนมาได้1กระบอกกระสุนปืนลูกซองเบอร์12อีก3ลูกโคมไฟใช้ใส่ที่บริเวณหัวเนี่ยนะฮะแล้วก็เบื้องต้นเห็นบอกปืนซื้อมาผ่านทางไลน์คุณผู้ชมฮะ 8,000 บาทล่าสุดวันนี้หลังจากเกิดเรื่องทีมข่าวของเราได้มีโอกาสเนี่ยนะฮะไปติดตามเรื่องนี้มันมีข้อมูลน่าสนใจขึ้น Facebook ของบรรดาคนตายขึ้นมาหน่อยเพื่อนของคนตายเนี่ยเขาก็ลงเฟซบุ๊กเนี่ยนะฮะเพื่อที่จะไว้อาลัยให้กับคนตายใช่ไหมค่ะเห็นบอกว่าเฟซบุ๊กลงไว้ว่ายังไงบ้างนะทางด้านของเพื่อนนะคะหลังจากทราบว่าน้องเดชาถูกยิงมีการโพสต์วันรุ่งขึ้นคือ22ตุลาคมค่ะบอกว่าเดี๋ยวพี่จัดให้ครับเตรียมตัวพาพ่อแม่ออกไปออกข่าวพวกมึงเตรียมตัวรอได้เลยอันนี้น่าจะพูดถึงทางด้านของกลุ่มคนก่อเหตุภาพนี้อ่านใหม่ที่มองไม่เห็นเดี๋ยวพี่จัดให้ครับเดี๋ยวพี่จัดให้ครับเตรียมตัวพ่อแม่ไปออกข่าวได้เลยนี่ฮะให้พวกมึงกินข้าวในคุกใช่นี่ฮะแสดงว่าเขาก็รู้ว่าไอ้คนยิงคือใครใช่เพราะฉะนั้นกลุ่มเพื่อนคนตายก็เลยบอกเดี๋ยวกูจะจัดให้ไม่ต้องห้าวนะฮะถ้าจัดอีกก็ติดคุกอีกนะฮะเพราะฉะนั้นเพื่อนตายไปแล้วก็ไม่ต้องเก่งมากนักขอแสดงความเสียใจกับเพื่อนก็พอไม่เช่นนั้นเดี๋ยวอาจจะฆ่ากันไม่จบไม่ใช่อะไรอันนี้ด้วยความเป็นห่วงล่าสุดวันนี้เราได้คุยกับเพื่อนคนตายนะฮะชื่อว่าเนนคิวเราก็ถามเนนคิวว่าเป็นยังไงเพราะเห็นจากวงจรปิดคนตายก็แห่กันมาเป็นฝูงคนก่อเหตุก็มาเป็นฝูงเพื่อนคนตายเนนคิวบอกพวกเราไปดูแค่หมอลำระหว่างดูหมอลำอยู่พี่พวกผมไปเจอกับพวกมันอีก200กว่าคนตอนแรกเรานั่งดูหมอลำกันแบบปกติไม่ผิดใจกันเลยพี่จนกระทั่งตี2หมอลำจะเลิกปรากฏว่าคุยกันในกลุ่มบอกให้เรากลับกันเถอะวะหลังจากนั้นเดินทางออกจากวัดไม่กี่นาทีตอนแรกเราโดนปาระเบิดไล่หลังพวกเราก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ตามวงจรปิดอยู่ๆโดนดักยิงข้างทางน้องเดชาไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยแต่โดนลูกกระสุนเข้าที่ท้ายทอยตอนแรกน้องยังไม่ตายเพื่อนๆก็เลยหามร่างน้องขึ้นรถมอเตอร์ไซค์แล้วนำส่งโรงพยาบาลบ่อระบือห่างออกไปอีก30โลสุดท้ายน้องตายระหว่างทางฟังเสียงเนนหน่อยฮะผมก็ขี่รถลงมาไม่ถึงนาทีครับ
ก็เสียงระเบิดปาออกมาแล้วก็ไล่ยิงพวกผมออกมาเลยครับอันนี้ต้องเสียงปืนเสียงระเบิดใช่ครับฝั่งนู้นเยอะไหมครับก็ประมาณร้อยกว่าเหมือนกันครับที่เห็นวิ่งออกมาจากวัดวิ่งออกมาอะไรพวกผมพวกเราก็ไปกันเยอะอยู่พวกผมก็ไปกันเยอะอยู่ครับเห็นเขาว่าฝั่งนู้นเขาบอกว่าทางนู้นไปหาเรื่องเขาก่อนเป็นคุณไม่ได้ไปหาเรื่องเขาก่อนครับก็นั่งกันอยู่คนละฝั่งผมก็เห็นพวกเขาเต้นกันอยู่พวกผมก็นั่งดูแล้วพองานจะเลิกพวกผมก็ออกมาพวกผมยังไม่ได้เบิ้ลไม่ได้อะไรเลยครับก็ออกมาเฉยๆธรรมดาเหมือนจะคนจะกลับบ้านเลยครับก็ออกมาเหมือนกลุ่มวัยรุ่นจะกลับบ้านเลยครับก็เสียงรถมันดังเป็นปกติครับแต่ไม่ได้เบิ้ลไปขี่รถออกมาก็โดนปาระเบิดใส่ก่อนแล้วก็เสียงปืนตามมาเพื่อนผมไปเรียกเสร็จปั๊บวนกลับมาก็มาโดนยิงเราไปคุยกับใครต่อนะนอกจากนั้นนะคะเราไปคุยกับแม่ของผู้เสียชีวิตค่ะทางด้านของคุณแม่อลิสานะคะคุณแม่อลิสาบอกว่าก่อนที่น้องจะไปอยู่ที่มหาสารคามได้โทรมาขอเงินค่ะบอกว่าจะไปทำงานกับคณะหมอลำเพราะว่าจริงๆบ้านน้องอยู่ที่โคราชเนี่ยนะคะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยน้องบอกได้ค่าจ้างวันละ400ค่ะแล้วน้องเนี่ยก็เหมือนกับว่ามีการโอนเงินมาให้ที่บ้านด้วยนะคะวันที่เกิดเหตุเนี่ยคุณแม่บอกว่าน้องก็แค่จะไปเที่ยวกับเพื่อนไปดูหมอลำคุณแม่เลยมองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันป่าเถื่อนมากเพราะลูกชายก็ไม่เคยมีเรื่องกับใครเป็นคนเงียบๆปกติอยู่บ้านเนี่ยนะคะแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายลูกจะไม่มีชีวิตกลับมาอีกแล้วอยากให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะเลยบอกลูกว่าไปอยู่นั่งก็ดูแลรักษาตัวเองดีๆไม่ใช่บ้านเราอย่าดื้ออย่าซนอะไรเงี้ยพอคืนวันที่20ก็นอนอยู่ก็มีญาติมาบอกว่าลูกโดนยิงก็รีบไปไปนั่นก็ไม่มีผู้ใหญ่หรืออะไรตำรวจหรืออะไรเลยค่ะมีแค่เพื่อนของลูกที่อยู่ใกล้ๆลูกแล้วก็คุณหมอไม่เคยมีเรื่องตีกันฟันแทงอะไรคือไม่มีเหตุการณ์ค่ะก็จะไปกับเพื่อนปกติไม่มีเรื่องทะเลาะวิวาทหรืออะไรมาให้พ่อแม่เดือดร้อนเสียใจก็จะดื้อปกติในแบบของเขาเหมือนเด็กธรรมดาเขาบ้านบ้างคุณผู้ชมครับจบเรื่องนี้ฮะ